ายบ้างไหมพี่ป้อมมีทรายบ้างไหมประมาณ3:00 ของวันที่3ธันวาคมตำรวจสน.บึงกลุ่มได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้งมีผู้เสียชีวิตสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับซอยเสรีไทย38ถนนเสรีไทยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มจึงได้ประสานเจ้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ไปยังที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงเกาะกลางถนนพบร่างของผู้เสียชีวิตคือเจกฤตินอายุเพียง30ปีเจกฤตินนั้นเป็นนักแข่งบิ๊กไบค์ชื่อดังที่คนในวงการแข่งรถต่างรู้จักกันดีสภาพของเจนั้นสวมใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำสวมเกงยีนขาสั้นสีน้ำเงินที่หัวมีบาดแผลและแผลฉีกขาดที่ท้องและแขนซ้ายนอนจมกองเลือดเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าเจนั้นได้เสียชีวิตแล้วห่างออกไปประมาณ200เมตรพบรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่น CBR 1000สีขาวสภาพพังเสียหายถังน้ำมันแตกน้ำมันไหลนองเต็มพื้นถนนในที่เกิดเหตุนั้นไม่พบหมวกกันน็อกเจ้าที่จึงรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนเจ้าที่ได้สอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งหลังจากนั้นได้ขี่รถบิ๊กไบค์คันดังกล่าวกลับบ้านที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน1กิโลเมตรและตรงที่เกิดเหตุนั้นเองก็เป็นช่วงทางโค้งรถได้เสียหลักพุ่งชนกับราวเหล็กกั้นถนนอย่างแรงจนทำให้ร่างของผู้เสียชีวิตกระเด็นไปตกอยู่เกาะกลางถนนส่วนบิ๊กไบค์ถลายไปไกลกว่า200เมตรเมื่อญาติของเจได้เดินทางมาถึงต่างกอดกันร้องไห้ด้วยความเสียใจกับความสูญเสียในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นเอาไว้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เสียชีวิตด้วยตนเองในที่เกิดเหตุไม่พบรถของคู่กรณีแต่เจ้าหน้าที่จะไล่ดูกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ประวัติของเจกฤตินนั้นเป็นนักแข่งรถบิ๊กไบค์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเคยแข่งขันและชนะเลิศจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายในซูเปอร์บิ๊กไบค์ไทยแลนด์อย่างรายการ Street Youth for King of Honda อย่างเมื่อ2วันที่แล้วเจได้ลงแข่งในรายการ Soap Up Grand Prix 2023ซึ่งเป็นงานแข่งที่จัดขึ้นเพื่อจัดอันดับรถที่แข่งเร็วที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งซูเปอร์ไบค์ที่เร็วที่สุดในไทยด้วยเจได้โพสต์เกี่ยวกับงานแข่งขันดังกล่าวด้วยว่าดีใจมากสำหรับสถิติ CBR ปี2009ได้เวลาที่ดีที่สุดคือ 8.859 เจเล่าความรู้สึกว่าส่วนตัวเลยสำหรับงานนี้ผมไม่ได้คาดหวังในการที่จะแข่งขันกับใครอย่างเอาเป็นเอาตายเพียงแค่อยากจะเอาชนะตัวเองและคำพูดของคนอื่นๆว่าซูเปอร์ไบค์จากค่าย Honda Big Bike มันไม่แรงมันวิ่งสู้รถค่ายอื่นไม่ได้วันนี้ผมทำให้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยไม่มีหรอกครับคำว่าแบกรุ่นมีแค่จะวิ่งหรือไม่วิ่งแต่ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับฉายาใหม่ว่าเดอะแบกด้วยนะครับโดย Facebook ของเจกฤตินที่อัปเดตโดยน้องชายได้แจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมศพโดยในวันที่3ธันวาคมช่วง4โมงเย็นจะมีพิธีรดน้ำศพและเริ่มสวดอภิธรรมตอน6โมงครึ่งที่วัดบำเพ็ญเหนือเสรีไทย60ศาลา4ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ